ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเป็นคำถามอะที่โดนถามมาแทบจะทั้งชีวิตคือไม่เชิงทั้งชีวิตตั้งแต่แบบม.ปลายมาอย่างเงี้ยจะมีหลายคนถามว่าพี่เจสคะพี่ฝึกภาษาอังกฤษยังไงอะนั่นนี่ต่างๆซึ่งเราก็เคยตอบคำถามไปแล้วเนาะแบบว่าในอดีตอะไรเงี้ยเคยตอบไปบ้างแล้วทีนี้พอล่าสุดได้ทำบล็อกไปใช่ไหมคะที่ เป็นบล็อกที่พูดภาษาอังกฤษเยอะมากแล้วทีนี้คนก็เริ่มมาถามอีกแล้วว่าฝึกภาษาอังกฤษยังไงทำไมถึงพูดเว้ยทำไมผมมันเป็นแบบนี้อ่ะมันแบบมันบังหน้าต่อทำไมพี่ถึงพูดภาษาอังกฤษได้โดยที่แบบว่าเป็นโฟลว์ไม่มีการหยุดคิดอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่แบบส่วนใหญ่แล้วก็พูดได้เลยโดยไม่ต้องแบบว่าทรานสเลทจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยววันนี้จะมาบอกว่าสกิลเบสิกที่เราควรที่จะฝึกเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้จะให้แบ่งเป็นทั้งหมด4อย่างก่อนก็คือเป็นหนังเพลงเกมฝรั่งมี4อย่างนะคะหนังเพลงเกมฝรั่งอ่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยขอบอกก่อนว่าเราอย่าไปคิดถึงเรื่องหนังสือ grammar อันนี้หลายๆคนเขาก็จะพูดอยู่แล้วเนาะว่าไม่ต้องสนใจ grammar ขอให้กล้าพูดออกมาขอให้เราแบบรู้สึกไม่ชายไม่ embarrass ที่จะพูดภาษาอังกฤษออกมาเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะพยายามอย่าไป serious มากว่าเอ้ยฉันจะพูดถูกพูดผิดไหม learn from your mistakes don't be shy don't be embarrassed to speak it out just speak it out okay ก็คือไม่ว่าเราจะพูดถูกพูดผิดเนี่ยขอให้เรากล้าพูดเอาไว้ก่อนทีเนี้ยถ้าสมมติว่าคนรอบข้างเราเขา care enoughเขาก็จะ correct ให้เราเองเราอย่าไปคิดนะคะว่าคนที่เขามา correct ให้เราเนี่ยเขาเป็นคนที่อวดเก่งเขาเป็นคนที่แบบแหมฉันพูดผิดแค่นี้ต้อง bluff กันเลยเหรออะไรเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นเจสรู้สึกว่าการที่มีคน correct ให้เราเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะถ้าเราพูดผิดไปแล้วเขาไม่แก้ให้เราเนี่ยถามว่าเราจะได้เรียนรู้ไหมว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันผิดเราพูดแล้วเราพูดออกไปมันผิดเจสจะเป็นหนึ่งคนนะที่อยากที่จะ correct คนอื่นตลอดเวลาถ้าสมมติเขาพูดอะไรผิดออกมาเนี่ยไม่ได้ว่าต้องการจะจับผิดนะแต่เราต้องการที่จะบอกให้เขารู้ว่า you doing something wrong and you should correct it ก็คือถ้าสมมติว่าเรา correct ให้เขาแล้วปุ๊บแล้วเขาจำเขาก็จะจำได้ขึ้นใจว่าแหมอีเนี่ยเคยด่ากูไว้กูจะไม่ใช่ผิดแล้วเขาอาจจะมองในแง่มุมของความในแง่ negative มากกว่า positive แต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราไป correct เขาอะเขาจะต้องจำได้ว่าอ่ะกูเคยใช้อันนี้ผิดแล้วอีเนี่ยสารแนมาสอนกูอ่ะกูจะทำตามที่นี่บอกกันละกันตอแหลดีนักเก่งดีนักอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆก็เป็นอย่างนั้นนะคะเรื่องสี่เรื่องที่พูดไปนะคะหนังเพลงเกมฝรั่งเนี่ยทั้งหมดเนี้ยจะเป็นเรสเซนเดียวกันไม่ได้แบ่งแยกอะไรทั้งสิ้นแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังหนึ่งคือหนังใช่ไหมคะหลายๆคนก็จะบอกว่าเนี่ยให้เรียน learn English from movies สิมันง่ายมาก you just putYou movie in English and then put English subtitle and then there you go you can read and you can understand what they're saying that's how you know you can improve your listening skill and your speaking skill ถามว่าถูกไหมถูกแต่จะบอกว่าเราควร is a deep มองแบบว่ามองดีเทลมากกว่านั้นนิดนึงมากกว่าการที่เราสามารถ learn accent ได้เนี่ยเราสามารถ learn ได้ว่าวิธีการพูดของเขาพูดยังไงอ่ะพูดง่ายๆคือจากปกติเราเปิดหนังสือ grammar มาใช่ไหมคะเราต้องไปดู tense ละถ้าสมมติฉันจะบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปที่ไหนสักที่นึงฉันต้องพูดว่าอะไร tomorrow I am going to นี่เพราะว่าเนี่ยเราตั้งแพลนเอาไว้แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ตั้งแพลนเราต้องพูดว่า tomorrow I will go to blah 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 อันนี้คือสิ่งที่เราอ่านในหนังสือใช่ไหมคะแล้วทีนี้ปุ๊บอ่ะมาพูดถึงเรื่องหนังกันต่ออ่ะพอเราดูหนังใช่ไหมคะจากการที่เราอ่ะได้ learn speaking skill ได้ learn listening skill speaking skill เนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกรอบหนึ่งก็คือการที่เราดูหนังปุ๊บแล้วเราพยายามที่จะ copy accent ที่เราได้ยินถ้าเราอยากพูด British accent เราก็ไปดูหนังพวก Harry Potter ไปดูพวกอะไรก็ตามที่มันเป็นหนังพวกแบบ The Warner Brothers อะไรอย่างเงี้ยที่เขาเป็นหนังของฝั่ง UK นะคะและทีเนี้ยการที่เราจะ improve our speaking skill ได้เนี่ยเราก็จะต้องดูหนังให้เยอะๆแล้ว copy what you heard that's what I did when I was younger so I copy what I heard from movies from video games or whatever and that's low key how I you know got my accent okay that's that คือแบบไอ้ Facebook มันเด้งขึ้นมาก็เลยอะไรนะโอเคแล้วทีนี้ปุ๊บ
อ่ะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังก็คือสมมติเราดูใช่ไหมคะเราดูเป็นภาษาอังกฤษเราเปิดซับไตเติลภาษาอังกฤษขึ้นมาเราดูไปเนี่ยเราอ่านซับไตเติลไปแค่เนี้ยไม่ได้นะพูดออกมาเลยถ้าจะเอา speaking skill อยากได้ accent ที่เป็น accent ที่เราต้องการดูอ่านพูดเวลาที่พูดเนี่ยไม่ต้องไปพูดแบบคิดเองนะพูดตามที่เราได้ยินสมมติเขาพูดว่าฉันเสียใจจะเสพอยู่อะไรเนี่ยโอเค you said you wanted to be friends you need to see me in order to move on บลาบลาบลาอันนี้มาจาก this is me ชานิคาใช่ปะเราก็เขียนว่าคุณแพรเนี่ยเขาพูดเป็น British accent ทีนี้เราได้ยินปุ๊บเราอ่านซับไตเติลปุ๊บพูดตามที่เขาพูดอะค่ะคือ copy มาพอ copy ปุ๊บพูดตามอ่านพูดตามไปเรื่อยๆพอเราพูดตามไปเรื่อยๆเราก็จะ receive ไอ้ตัว accent มาโดยที่เราแบบว่าไม่รู้ตัวนะคะตัวเจสจะเป็นอย่างนั้นโอเคต่อไปเรื่อง listening skill ฟังอย่างเดียวอาจจะไม่รู้เรื่องถามว่าฝรั่งบางทีฟังเพลงดูอะไรเงี้ยเขารู้เรื่องไหมเขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าบางทีมันก็เป็นคำที่แบบว่าอาจจะต้องเล่งคำเช่น Are you on me I'm so boring just like the circusแล้วก็เป็นไปไม่ได้กันเซฟจัสไลค์กันแค่ถามว่ามันเร็วขนาดไหนมีใครฟังรู้เรื่องไหม Circus by Britney Spears nobody would understand that so lyrics is needed in order to understand ก็คือทีนี้ปุ๊บเราก็ต้องไปอ่านละไม่ว่าจะเป็นซับไตเติลเป็นเนื้อเพลงพออ่านไปมันก็จะได้ยินมาอ่ะเราก็จะรู้ว่าคำเนี้ย pronunciation เป็นยังไงคำนี้ pronunciation เป็นยังไงต่างๆก็เป็นอย่างนั้นไปโอเคอันนี้คือเป็นสิ่งที่เบสิกที่ใครก็รู้ละแต่สิ่งที่แบบว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ก็คือการที่เราดูว่าแต่ละสถานการณ์แต่ละบริบทในการที่เขาต้องการที่จะพูดว่าเขาจะไปไหนทำอะไรกำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่ในแต่ละ situation เนี่ยเขาใช้คำพูดแบบไหนเขาใช้ verb แบบไหน tense แบบไหนเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องท่อง tense ขนาดนั้นแต่พอเรามาดูหนังดูอะไรปุ๊บแล้วเราเห็นว่าเขาพูดแบบนั้นพูดแบบนี้ในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละเวลาในแต่ละคำพูดของเขาพูดแบบไหนอันนี้คือสิ่งที่เราควรที่จะดูนะคะแล้วเราก็จำเอาไว้ว่าอ๋อเขาพูดแบบนี้เนาะเพราะเขาพูดแบบนี้แปลว่าเขากำลังจะทำนั่นทำนี่ในสถานการณ์แบบนี้เราจำแล้วเราเอามาใช้ในชีวิตจริงของเราเช่นเดียวกับเพลงนะคะจะจำได้เลยว่ามีครั้งนึงเนี่ยทำข้อสอบ grammar อยู่แล้วตอบไม่ได้ตอนนั้นอยู่ม.3จำได้เลยตอนนั้นเรียนอยู่ bilingual program นั่นแหละแล้วมันก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วเราจะก็ทำข้อสอบข้อนั้นไม่ได้แต่พอดีว่าเออเราจำได้ดีเลยว่าเป็นเพลง GH of Glory ของ Lady Gaga นะคะตอนนั้น There's no reason you and me should be alone tonight baby จำไม่ได้ว่าเป็นท่อนไหนอะแต่ว่าจำได้ว่าคำที่มันเป็นคำในช่องว่างที่มันหายไปอะมันเป็น verb เดียวกับ verb ของเนื้อเพลงของ Lady Gaga เจสก็เลยเป็นอันนี้แหละเพราะว่าเราจำได้มาว่าเนื้อเพลงเขาพูดแบบนี้เราก็เลยตอบข้อนั้นถูกนะคะเพราะว่าเราจำเนื้อเพลงได้ทีเนี้ยเราก็พยายามฟังเพลงบ่อยๆเพลงเขาก็มีหลายบริบทหลายสถานการณ์หลาย situation ก็ฟังแล้วก็พยายามร้องให้ได้พอเราร้องได้ปุ๊บเราก็จำเนื้อเพลงได้แล้วทีเนี้ยเวลาเราจำเนื้อเพลงเราไม่ใช่ว่าจำแล้วร้องได้อย่างเดียวเราจำบริบทเราจำการพูดเราจำประโยครูปแบบประโยคของเขาได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราออกมาอะแดปต์กับชีวิตจริงของเราเอามาอะแดปต์กับข้อสอบเราจำได้ว่ารูปประโยคแบบ tense ต่างๆที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นแบบไหนเท่านี้เราก็ทำได้แล้วค่ะถ้าจะพูดว่าเมื่อวานเนี้ยฉันอยู่ที่ร้านหนึ่ง yesterday I was at okay so let's say PradaOkay, yesterday was at Prada buying this that. แล้วก็จะจำได้แหละอ๋อถ้าจะบอกว่าเมื่อวานในฉันอยู่ที่ไหนก็ต้องบอกว่า yesterday I was at ที่ไหนสักที่นึงแล้วทีนี้ปุ๊บแม่งมีอีก verb นึงว่ะอีก verb นึงที่บอกว่าฉันอยู่ที่นี่แล้วไม่พอ was แล้วไม่พอยังต้องมาอยู่แล้วต้องซื้ออะไรอีกหลังจากนั้นใช้คำว่า buying อ๋ออันนี้เราก็จะรู้แล้วว่าถ้าสมมติฉันต้องการที่จะพูดว่าเนี่ยเมื่อวานเนี้ยฉันอยู่ที่ไหนฉันกำลังทำอะไรเราก็แค่เปลี่ยนเป็น yesterday I was at the temple praying อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เจสทำนะแล้วเจสรู้สึกว่าโอ้ยมันเวิร์กมากเลยไม่ว่าจะเป็นกับเนื้อเพลงจากเกมจากอะไรอย่างเงี้ยเช่นเดียวกับการคุยกับฝรั่งแต่อันเนี้ยมันจะช่วยเรานิดนึงคือเราต้องจำนะคะเหมือนกันต้องจำว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยเป็นยังไงเวลาที่เขาจะพูดอะไรเขาคุยกับเราเขาคุยแบบไหนเขาพูดแบบไหนเราก็จำเอาไว้ว่าโอเครูปแบบประโยคเนี่ยแบบเดียวกันเลยกับอันแรกกับเรื่องหนังเรื่องเกมเรื่องเพลงเนี่ยแบบเดียวกันเราก็จำมาแล้วเราก็มาประยุกต์ใช้กับประโยคของเราเองถ้าเราใช้ผิด
แล้วคนที่คุยอยู่ด้วยเนี่ยเขาแคร์เขาก็จะบอกเรานะคะว่ามันถูกหรือว่ามันผิดถ้ามันผิดเขาก็จะ correct ให้เราแล้วอย่างที่บอกว่าถ้ามีคนมา correct ให้เราเนี่ยอย่าไปรู้สึกอายอย่ารู้สึกว่าแบบอีนี่เกินไปป่ะเขาช่วยเราอยู่นะคะไม่ว่าเจตนาเขาจะเป็นการ bluff หรือว่าเจตนาเขาจะเป็นการช่วยเหลือให้เราคิดเอาไว้ก่อนเลยว่าเขาช่วยเหลือเราเพราะถ้าไม่มีคนมาบอกเราว่านี่ผิดเราจะรู้ไหมเราไม่มีทางรู้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นแล้วโลกไม่ต้องไปอายถ้าผิดผิดโอเคเราผิดเราต้องยอมรับตัวเองด้วยแล้วเราต้องรู้ว่าเราผิดแล้วเราจำแล้วเรากลับไป improve ตัวเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกเอาไว้ใช้ภาษาอังกฤษใช้ไปเถอะใช้ไปเลยถ้าผิดแล้วมีคนมาแก้ never feel ashamed of yourself just see that okay I have made a mistake I have to improve myself I have to correct it that's how you do it ก็คืออย่างทุกวันนี้ถามว่าเจสยังผิดอยู่ไหมก็ยังมีผิดอยู่ถ้าสมมติผิดเมื่อไหร่ปุ๊บแล้วก็จะคุยกับเจคใช่ไหมคะเจคเขาก็จะแก้ให้ตลอดว่าไม่ได้พูดเนี่ยผิดต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้เราก็จะรู้สึกอายเหมือนกันแหละเราก็รู้สึกว่าฉันก็เก่งภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งแล้วฉันก็พูดตลอดเวลาว่าฉันเก่งภาษาอังกฤษแต่พอเขามาแก้ปุ๊บเราก็ feel ashamed แล้วก็ feel แบบ embarrassed เหมือนกันแต่ถามว่าเรา learn from that mistake ไหม yes อย่างแล้วพยายามจำว่าในหนังสือเนี่ยมีอะไรแล้วพอเรามาดูหนังฟังเพลงเล่นเกมฟัง dialogue ต่างๆ conversation ต่างๆในหนังในเกมในเพลงเนี่ยแล้วเราก็จะดูว่าอ๋อถ้าจะพูดแบบนี้ต้องพูดแบบนี้ถ้าจะพูดแบบนี้ต้องพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพยายามที่จะ pick up นะคะว่าแต่ละอย่างที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดยังไงเช่นเดียวกันกับการคุยกับฝรั่งก็เหมือนกันแต่ว่ามันจะดีหน่อยตรงที่ว่าครั้งเนี้ยเราได้ใช้ภาษาที่เราแบบว่าเลยมาจากเกมเพลงหนังอะไรเงี้ยมาแล้วพอเราได้ออกมาพูดจริงๆปุ๊บถ้าผิดแล้วเขาดีพอเขาจะ correct ให้เราพอ correct ให้เราปุ๊บเราก็จะจำได้มั่นแล้วทีเนี้ยว่าโอ้ยนี่กูเคยผิดกูต้องแก้ให้เป็นแบบนี้เพราะอีเราเคยอายไปแล้วรอบนึงเราก็ไม่อยากจะอายอีกรอบนึงถูกต้องมั้ยคะก็ประมาณนี้เนาะหวังว่าทุกคนจะได้แบบได้รับความรู้แล้วก็นำไปประยุกต์ปรับใช้กับวิธีของตัวเองนะคะแต่อันนี้เป็นวิธีที่จะใช้แล้วจะก็ success นะคะอยากให้ทุกคนได้ลองไปใช้กันยังไงวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้ยังไงก็กดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ถ้าอยากให้ทำวิดีโอเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะก็เดี๋ยวจะทำคอนเทนต์มาให้สำหรับวันนี้ Have a good day or good night wherever you are going now see you later in the next video bye